วัดสะเกษเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเดิมวัดสะเกษเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีชื่อว่าวัดสะแกจากหนังสือประวัติวัดสะเกษราชวรมหาวิหารซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนหรือสมเด็จเกี่ยวเจ้าอาวาสองค์ที่13ของวัดสะเกษได้กล่าวถึงตำนานที่มาของชื่อวัดสะเกษว่าพระราชพงศาวดารเมื่อปีขานจัตวาศกจุลศักราช1144ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2325เมื่อกรุงธนบุรีเกิดจราจลขึ้นในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีพิษณวาธิราชเสร็จศึกจากการสงครามที่กัมพูชาแล้วทั้งสองพระองค์ได้ทรงทราบว่าเกิดจราจลขึ้นที่กรุงธนบุรีจึงเสด็จยกกองทัพกลับมาเสด็จเข้าโขนทวารประทับสงมุรธาพิเศษที่วัดสะแกเมื่อณวันเสาร์เดือน5แรม9ค่ำปีขานจัตวาศกจุลศักราช1144ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2325ประทับอยู่ณวัดสะแกเป็นเวลา3วันแล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งข้ามไปยังพระราชวังธนบุรีส่งระงับดับยุคเข็นในพระนครเรียบร้อยแล้วเหล่าเสนาอมาตย์เชิญเสด็จขึ้นปราบดาภิเษกและสถาปนาราชวงศ์จักรีเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจากนั้นได้พระราชทานนามเปลี่ยนชื่อวัดสะแกเป็นวัดสะเกษราชวรมหาวิหารต่อมาในสมัยรัชกาลที่3โปรดให้สร้างศาลาการประเรียนหลังนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเคยใช้ในพิธีมุรธาพิเศษของรุ่นเกล้ารัชกาลที่1ก่อนเสด็จขึ้นครองราชวัดสะเกษจึงเป็นวัดสำคัญที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสถาปนาราชวงศ์จักรีปัจจุบันศาลาการประเรียนที่สร้างคล่อมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้หลังนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนหรือสมเด็จเกี่ยวเจ้าอาวาสองค์ที่13แห่งวัดสะเกษไว้ให้กราบสักการะบูชาเอกลักษณ์สำคัญของวัดสะเกษคือภูเขาทองสร้างเป็นรูปภูเขามีพระเจดีย์อยู่บนยอดมีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นไปถึงพระเจดีย์สองทางคือด้านเหนือและด้านใต้สำหรับใช้ขึ้นและลงคนละทางโดยรอบภูเขาทองวัดได้8เส้น5วาหรือ330เมตรภูเขาทองมีความสูง1เส้น19วา2ศอกหรือ79เมตรการสร้างภูเขาทองได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ด้วยมีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ให้เหมือนอย่างภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่ชายทุ่งรัชกาลที่3ทรงพิจารณาเห็นว่าที่ที่วัดสะเกษเป็นสถานที่เหมาะสมมีลำคลองล้อมรอบเหมือนอย่างวัดภูเขาทองในอยุธยาจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองขึ้นที่วัดสะเกษ
แต่เนื่องจากพื้นที่ตอนนั้นเป็นสถานที่ติดกับชายคลองมหานาคพื้นดินตอนนั้นเป็นที่ลุ่มดินจะอ่อนฐานน้ำหนักพระเจดีย์ที่ก่อขึ้นไปไว้ไม่ไหวจึงได้ทรุดตัวลงมาทุกครั้งที่ก่อพระเจดีย์จำต้องหยุดการก่อสร้างพระเจดีย์ลงเหลือเพียงกองอิฐที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรกรุงรังดังปรากฏหลักฐานความล้มเหลวเมื่อครั้งแรกสร้างภูเขาทองที่วัดสะเกษจากพระราชพงศาวดารรัชกาลที่3ที่เจ้าพระยาทิพากรวงเรียบเรียงไว้ดังนี้วัดสะเกษนั้นโปรดให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเป็นแม่กองทำพระปรางใหญ่องค์หนึ่งฐานเป็นไม้12ด้านหนึ่งยาว50วาขุดรากลึกลงไปถึงโคลนแล้วเอาหลักแผ่ทั้งต้นเป็นเข็มห่มลงไปจนเต็มที่การก่อขึ้นไปถึงทักษิณที่2ศิลาที่บรรจุข้างในกดหนักลงไปจนสุดลงไปถึง9วาอิฐที่ก่อห่มข้างนอกก็แตกร้าวรอบไปทั้งองค์ของนี้ไม่ทลายก็เพราะสุดกลางลดดันลงไปจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางข้าราชการที่ตามเสด็จพระราชกฐินผู้คนยังคงพรักพร้อมอยู่ให้ฝังเสาหลักแพเป็นหลักมั่นกั้นข้างนอกให้นั่นเป็นชั้นกั้นฐานพระปรางมิให้ดินถีบออกไปสิ้นไม้หลักแพหลายพันตันแล้วก็จัดการแก้ไขที่ทรุดหนักลงอีก3วาเห็นว่าจะแก้ไขไม่ได้แล้วก็เลิกการนั้นเสียจึงทำแต่การอื่นต่อไปต่อมาสมัยรัชกาลที่4ส่งพระราชปรารภถึงพระปรางใหญ่ที่วัดสะเกษซึ่งรัชกาลที่3ทรงสร้างขางไว้และส่งพระราชดำริว่าของใหญ่ไม่ควรจะทิ้งไว้เป็นกองอิฐอยู่จึงโปรดให้นายช่างซ่อมแปลงภูเขาทองก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดครั้นถึงเดือน6ปีฉลูตรงกับพุทธศักราช2408รัชกาลที่4ได้เสด็จไปวางศิลาฤกษ์และทำการซ่อมต่อมาจนตลอดรัชกาลพร้อมโปรดให้เปลี่ยนนามพระเจดีย์ภูเขาทองใหม่ว่าบรมบรรพตตามพระนามบรมบรรพตที่เคยสร้างที่ท้องสนามหลวงใช้ในงานพระบรมศพการสร้างบรมบรรพตหรือภูเขาทองที่วัดสะเกษใช้เวลาสร้างนานถึง3รัชกาลจนมาสำเร็จในสมัยรัชกาลที่5และมีการโปรดให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังมีกระบวนแห่ไปประดิษฐานในพระเจดีย์ใหญ่บนบรมบรรพตในการนี้รัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระองค์เองเมื่อวันศุกร์เดือนยี่ขึ้น1ค่ำปีฉลูตรงกับพุทธศักราช2420การเรียกชื่อพระเจดีย์ที่อยู่บนภูเขากลางพระนครณวัดสะเกษว่าภูเขาทองในสมัยรัชกาลที่5แม้จะเป็นนามที่ไม่ถูกต้องแต่ก็เรียกกันจนชินปากจนสมัยนั้นมีคนบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเรียกใหม่ว่าสุวรรณบรรพตเป็นสิ่งที่ทรงรำคาญด้วยชื่อดังกล่าวรัชกาลที่5ทรงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก118โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนชื่อภูเขาทองว่าบรมบรรพตเป็นชื่อในหนังสือราชการเพียงชื่อเดียวเมื่อลงมาจากภูเขาทองทางทิศตะวันออกซึ่งมีเมนขั้นอยู่จะพบพระวิหารหลังสูงใหญ่หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันทั้งสองด้านประดับกระจกสีลวดลายดอกพุทธตาลตามพระราชนิยมในรัชกาลรัชกาลที่3สาเหตุที่สร้างพระวิหารหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะรัชกาลที่3โปร
รดให้อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งมาประดิษฐานไว้ที่พระวิหารด้านทิศเหนือซึ่งพระพุทธรูปเก่าแก่องค์สำคัญประจำพระนครองค์นี้มีพระนามว่าพระอัฏฐารถมาจากพระนามเต็มว่าพระอัฏฐารถศรีสุคตทศพลยานบพิตรเป็นพระพุทธรูปยืนหล่อปิดทองปางห้ามญาติมีขนาดใหญ่มากสูงถึง5วา1ศอก10นิ้วหรือประมาณ11เมตรประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีในพระวิหารด้านทิศเหนือจากหนังสือประวัติวัดสะเกษราชวรมหาวิหารที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนกล่าวว่าพระอัฏฐารถองค์นี้นั้นเป็นพระเก่าแก่คู่เมืองหลวงมานานด้วยสมัยโบราณเมืองหลวงย่อมต้องมีพระอัฏฐารถเป็นพระประจำราชธานียกตัวอย่างสมัยกรุงสุโขทัยที่มีพระอัฏฐารถอยู่ในพระวิหารกลางกรุงสุโขทัยส่วนตำนานของพระอัฏฐารถวัดสะเกษนั้นมีว่าสมัยรัชกาลที่3ทรงปฏิสังขรณ์วัดสะเกษทั้งพระอารามแล้วส่งสร้างพระวิหารหลังหนึ่งแล้วโปรดให้อัญเชิญพระอัฏฐารถที่ประดิษฐานอยู่ในวัดวิหารทองเมืองพิษณุโลกมาประดิษฐานไว้ที่พระวิหารวัดสะเกษจนถึงทุกวันนี้ที่ด้านหลังของพระวิหารวัดสะเกษซึ่งถูกกั้นเป็น2ห้องเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์หนึ่งที่เคยเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดดุสิตซึ่งเดิมเคยเป็นวัดในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตมาก่อนครั้นเมื่อรัชกาลที่5ทรงสร้างพระราชวังดุสิตและสวนดุสิตจำเป็นต้องขยายบริเวณกินเนื้อที่วัดดุสิตจึงโปรดให้อัญเชิญพระประธานในพระอุโบสถวัดดุสิตไปประดิษฐานอย่างห้องด้านหลังพระวิหารพระอัฏฐารถจนต่อมาภายหลังพากันเรียกพระพุทธรูปองค์นี้กันว่าหลวงพ่อดุสิตตามชื่อวัดดุสิตที่อัญเชิญมาพระอุโบสถตั้งอยู่ในกำแพงแก้วอยู่ต่อเนื่องถัดไปจากพระวิหารอัฏฐารถรอบๆพระอุโบสถมีพระระเบียงตั้งรายล้อมอยู่ทั้ง4ทิศกับมีพระเจดีย์รายรอบพระระเบียงมีซุ้มประตูทั้ง4ทิศแต่ละซุ้มมีหลังคาประกอบด้วยช่อฟ้าไวรากาหางหงมุงด้วยกระเบื้องเคลือบภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปจำนวน163องค์ประดิษฐานเรียงกันเต็มพระระเบียงทั้ง4ด้านพระพุทธรูปทั้ง163องค์นี้ลักษณะเด่นคือพระพักตร์พระเนตรไม่เหมือนกันเลยทั้ง163องค์มีทั้งพระพุทธรูปหล่อพระพุทธรูปปั้นหุ้มปูนพระพุทธรูปเหล่านี้สันนิษฐานว่าอัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์วัดสะเกษครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3ถัดจากพระระเบียงเข้ามาชั้นในก่อนถึงพระอุโบสถมีพัทธสีมาตั้งรายล้อมพระอุโบสถอยู่ทั้ง8ทิศซุ้มพัทธสีมาวัดสะเกษเป็นทรงกูบช้างประดับด้วยกระเบื้องเคลือบที่สั่งมาจากเมืองจีนวิจิตรสวยงามใบเสมาแต่ละซุ้มนั้นสลักด้วยศิลาประดับกระจกสีเป็นลวดลายรูปดอกไม้ซุ้มละ2ใบซุ้มพัทธสีมาวัดสะเกษนี้มีชื่อเสียงมากซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงสรรเสริญว่าสุมพัทสีมาวัดสะเกดวิจิตรสวยงามมากควรถือเป็นแบบอย่างได้พระอุโบสถหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบรับกับหลังคาพระระเบียงประกอบด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงมีมุขเด็ดยื่นลดหลั่นกันหน้าบันทั้งสองด้านประดับกระจกสีมีรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ตรงกลางสำแดงลักษณะเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงสถาปนามาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครประตูหน้าต่างพระอุโบสถนั้นประดับด้วยซุ้มวอเป็นช่อชั้นบานประตูหน้าต่างเขียนลายกนกรดน้ำพระประธานในพระอุโบสถวัดสะเกดเป็นพระปั้นปิดทองปางสมาธิที่ใหญ่โตพร้อมด้วยความงามสมพุทธลักษณะด้วยฝีมือสกุลช่างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเล่ากันว่าเป็นการปั้นหุ้มพระประธานองค์เดิมของวัดซึ่งเล็กเกินไปไม่เหมาะสมกับพระอุโบสถที่ใหญ่โตหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ต่อจากทางลงจากภูเขาทองเป็นพระพุทธรูปหล่อปิดทองปางมารวิชัยที่ประดิษฐานอยู่บริเวณทางลงภูเขาทองมานานเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีขนาดหน้าตักกว้าง7ศอก1คืบมีส่วนสูง10ศอกจึงนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่หล่อด้วยโลหะมีขนาดใหญ่มากองค์หนึ่งจนชาวบ้านพากันเรียกว่าหลวงพ่อโตประวัติหลวงพ่อโตองค์นี้มีปรากฏในหมายรับสั่งรัชกาลที่3เล่ม5จุลศักราช1212มีความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระราชศรัทธาให้สร้างพระพุทธปฏิมากรพระองค์หนึ่งหน้าตักกว้าง7ศอกเศษหลังจากนั้นมีเรื่องเล่ากันว่ารัชกาลที่5โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่วัดสะเกดหลวงพ่อดำพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระปั้นปิดทองปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง4ศอกเป็นฝีมือการปั้นของช่างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นพระเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านล่างคู่กับภูเขาทองมานานแล้วเล่ากันว่าพระพุทธรูปองค์นี้แต่เดิมลงรักสีดำไว้ไม่ได้ปิดทองชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อดำสร้างไว้เพื่อให้เจ้านายและพุทธบริษัททั่วไปที่ไม่สามารถขึ้นไปบูชาบนภูเขาทองได้โดยให้มากราบสักการะหลวงพ่อดำองค์นี้แทนต้นโพต้นนี้ตั้งอยู่หน้าวัดสะเกดตรงลานธรรมนอกกำแพงแก้วเป็นพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากเมืองอนุราชบุรีประเทศอินเดียโดยพระธรรมทูตนำมาถวายรัชกาลที่2จำนวน3ต้นต้นโพลังกาต้นนี้เป็น1ใน3ต้นที่ปรากฏอยู่จนปัจจุบันนี้หอไตรหรือหอพระไตรปิฎกหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1หลังคามีช่อฟ้าใบระกาฝาและบานประตูหน้าต่างแกะลายจำหลักมีรอยเขียนลายรดน้ำแสดงถึงงานฝีมือช่างประณีตวิจิตรบรรจงของสกุลช่างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องพรหมวิหารธรรมธรรมะสำหรับผู้นำจากพระครูสิริวิหารการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารดังนั้นพรหมวิหารธรรมจึงเป็นธรรมที่พ่อแม่ผู้ใหญ่จะต้องฝึกต้องสร้างให้มีขึ้นในตนเพื่อให้ตนนั้นเป็นหลักและขณะเดียวกันก็ให้ตนนั้นเป็นแบบอย่างของสังคมด้วย